ยนใจฮัปปี้นิวฮัลโหลสวัสดีครับ Welcome to Learn Thai Happily with me ครูซัง This video you are going to learn Thai from this news รถยนต์ไฟฟ้าพร้อมให้บริการในภูเก็ตรถยนต์ไฟฟ้า means electric vehicles พร้อมให้บริการ means available ในภูเก็ต means in Phuket นักท่องเที่ยวสามารถเช่ารถยนต์ไฟฟ้าในจังหวัดภูเก็ตนักท่องเที่ยว means tourist สามารถ means can เช่ารถยนต์ไฟฟ้า means rent electric vehicles ในจังหวัดภูเก็ต means in Phuket พวกเขาสามารถขับรถยนต์ไฟฟ้าโดยไม่ปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายเลยพวกเขา means they สามารถขับ means can drive รถยนต์ไฟฟ้า means electric vehicles โดยไม่ปล่อย means without producing มลพิษที่เป็นอันตรายเลย means any harmful emissions at all มีสถานีชาร์จ6แห่งที่ให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอย่างรวดเร็วสำหรับทุกคนบนเกาะมีสถานีชาร์จ6แห่ง means there are 6 charging stations ที่ให้บริการ means that offer ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว means fast charging for the electric vehicles สำหรับทุกคนบนเกาะ means for anyone on the island รัฐบาลไทยสนับสนุนให้คนไทยขับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายรัฐบาลไทย means Thailand's government สนับสนุน means supports ให้คนไทย means Thai people ขับรถยนต์ไฟฟ้า means driving electric vehicles เพื่อลดการปล่อยมลพิษ means to reduce emissions ที่เป็นอันตราย means harmful let's read the news together นักท่องเที่ยวสามารถเช่ารถยนต์ไฟฟ้าในจังหวัดภูเก็ตนักท่องเที่ยวสามารถเช่ารถยนต์ไฟฟ้าในจังหวัดภูเก็ตพวกเขาสามารถขับรถยนต์ไฟฟ้าโดยไม่ปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายเลยพวกเขาสามารถขับรถยนต์ไฟฟ้าโดยไม่ปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายเลยมีสถานีชาร์จ6แห่งที่ให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอย่างรวดเร็วสำหรับทุกคนบนเกาะมีสถานีชาร์จ6แห่งที่ให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอย่างรวดเร็วสำหรับทุกคนบนเกาะรัฐบาลไทยสนับสนุนให้คนไทยขับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายรัฐบาลไทยสนับสนุนให้คนไทยขับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตราย This is the news that you learned today. If you love learning Thai from news with me, you can subscribe my YouTube channel Learn Thai Happily with me, Kru Sang. I will make a video about learning Thai from news 5 days a week from Monday to Friday. Don't miss out. Thank you so much for learning Thai with me and watching my video. And see you again in the next news. สวัสดีครับLearn Thai, happy new